ก็สวัสดีครับเจอกับอลิน่าเบรกเอาท์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำเควสนี่กันมันจะมีปลดล็อกอยู่อ่ะถ้าเราใช้มีดในการสังหารศัตรูอ่ะ10คนมันน่าจะปลดล็อกนะอันนี้ผมได้9ละโอเคเดี๋ยวเราจะใช้มีดเพียวๆเลยเพื่อไปทำเควสนะครับผมพื้นที่ไล่เนี่ยง่ายดีเอ้ยแม่งสนุกดีว่ะอันนี้อย่าลืมติ๊กอันนี้ออกเลยนะพวกจับคู่อัตโนมัติอ่ะจากที่ผมเล่นหลายๆรอบอ่ะคือผมพยายามเล่นให้ผ่านก่อนนะแล้วโดนยิงตายเพราะว่าเล่นเจอคนเพราะฉะนั้นมีดอ่ะอาจจะต้องไปคิวกระบอกได้อย่างเดียวเพราะว่าคนแม่งปืนกลดีอ่ะ แล้วมีดเป็นอะไรที่แบบแม่งไม่ตกอ่ะคือไม่ว่าเราจะตายยังไงของก็ไม่ตกแต่ถ้าเกิดเราไปคิวไอ้พวกปืนกลได้ก็โคตรขำเลยแล้วก็ได้มาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ต้องพยายามเล่นให้รอดอ่ะเพื่อเอาใจคนดูหน่อยในการอัพโหลดคลิปเอ้ยเกมนี้ผมติดมากเลยนะตั้งแต่มันเปิดตัวมาเนี่ยผมเล่นอ่ะผมเล่นทุกวันเลยเล่นงานการไม่ทำเลยตลกขำๆชิบหายจริงๆเลยโอเคมาแล้วดูซิว่าเราจะเกิดตรงไหนเกิดเชี่ยนี่แกเกิดเชี่ยตรงนี้บ่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะหนีไปแล้วกันแล้ววิ่งไปทางคอกมาคือเราแม่งโดนสอยบ่อยมากเลยแต่ก็จะไปอ่ะเพราะเส้นนั้นแม่งเป็นเส้นที่แบบปลอดภัยสุดละแล้วก็เจอบอทเยอะสุดเนี่ยเราจะใช้มีดฆ่าบอทเพื่อทำเควสโอเคหลังจากที่เราทำเควสเสร็จแล้วเราก็จะถอนกำลังแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถเก็บอะไรออกรอดออกมาได้ไหม ถ้ารอดก็คือโชคดีอ่ะแต่ถ้าไม่รอดก็จบมีอะไรป่าวะโอ้ถ้ามันยิงรัวในขนาดนั้นหนีก่อนดีกว่า เอาช่วงนี้เราจะวิ่งเลาะเส้นนี้บางทีเราก็เจอแบบมา 4-5 คนเลยก็มีกล่องประจำของเราดูมีอะไรป่ะจริงๆอยากได้ปืนด้วยนะอยากได้ปืนสักกระบอกตอนก่อนตรงนี้จะมีพวกบอทนอนตายแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอ่ะเขาไม่รู้เขาวางบอทกันยังไงมีเสียงยิงกันเปล่าวะต้องเฉง้อดูหน่อยมีบอทป่ะเพราะเราเล่นมีดเราไปยิงสู้อะไรกับเขาไม่ได้ ยินเสียงเว้ยนี่เก็บเลยอันนี้ต้องค้นก่อนไม่งั้นเราเก็บของไม่ได้มีปืนแล้วเว้ยบอดตัวสุดท้ายในการทำเควสโอเคทีนี้เราก็เอาชีวิตรอดอย่างเดียวอันดับแรกเราต้องมาเอาเซฟด้วยทีนี้เราก็ต้องคอยระวังว่าจะมีเสียงคนวิ่งด้วยหรือเปล่านะว้าวได้ของดีด้วยว่ะแต่ไม่มีกระเป๋าเก็บนี่เลยได้เซฟแล้วก็ไปเลยดีกว่าบางทีก็วิ่งจะเอ๋เจอกันเพราะว่าทางมันวิ่งไกลเกินอ่ะผมว่าถ้าเราวิ่งไม่เจอก็ดีดิโอเคมีดเราทำเควสผ่านแล้วเลยมีดเล่มเดียวได้ปืนมากระบอกหนึ่งเ
หรือว่าจะไปทางนี้ไปทางนี้มันสุ่มเสี่ยงคนน่ะคนมากเลย ถ้าจะไปรอดต้องไปทางนู้นน่ะเดี๋ยวลองวิ่งไปก่อนเพราะทางนู้นคนมันจะมากันเยอะมากขอปืนอีกสักกระบอกดิเร็วๆๆๆเร็วโอ้มีกระสุนม่วงด้วยทางไหนดีทางออกที่5ก็น่าเสี่ยงอยู่เราต้องวิ่งทางที่ไม่ค่อยเจอคนอ้าวมียิงกันตรงนู้นว่ะต้องหนีเลยอ่ะหนีไปทางที่มันไม่ยิงกันไอ้เหี้ยตรงนี้ก็เจอบอทค่อยๆทำมาร์คไปเรื่อยๆอีก300กว่าเมตรจะรอดไหมเนี่ยกูเลยมีดเล่มเดียวเข้าเกมมาด้วยมีดเล่มเดียวสาธุขอไม่เจอคนนะกูขอหนีไปก่อนไปเลยดีกว่าแม่งวิ่งโล่งๆเนี่ยแล้วมีสิทธิ์โดนยิงตายง่ายด้วยนะต้องวิ่งติ๊กแซกด้วยนะกันมันเล็งอ้าวได้เว้ยที่ตรงนี้ใครยังมายิงหัวกูนะรอดไหมรอดว้าว เอาชนะด้วยมีดเล่มเดียว เอ้ยคอนเทนต์นี้โอ้โหเล่นไปประมาณ 4-5 ตากว่าจะผ่านโอเคก็ได้ประวัติศาสตร์แล้วเฮ้ย กูชอบอะมีดเล่มเดียวนะครับพร้อมกับกระสุนปืนแล้วก็ชุดเกราะนะครับโอ้โหเป็นไรแล้วก็ได้ของมาขายด้วยเดี๋ยวดูว่ามันขายได้เท่าไหร่ไอ้ชิ้นนี้ของในตู้เซฟ4,000ตกใจนึกว่า 40,000 ขายแม่งเลย โอเคนี่มาแล้วดูเควสนี่ดูเควสนี่ดีกว่านี่ปลดล็อกมีดนี่เปิดใช้การแสดงผลคือต้องทำเควสแบบนี้อ่ะแล้วดูว่ามีดกูอยู่ใส่วางตรงไหนวะแสดงนี่ไงแสดงเลือกอาวุธทางด้านซ้ายเอ้าวางได้แค่นี้เหรอโอเคก็เท่านี้แล้วกันครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ